ราชันชุดขาวเรอัเอามาริดวางตัวชาบีอลอนโซนั่งเก้าอี้ต่อจากอันเชตหลังเจ้าตัวจะหมดสัญญาในซัมเมอร์ปี2024การแต่งตั้งชาบีอลอนโซเป็นผู้จัดการทีมคนต่อไปของเรอัเอามาริดในฤดูกาลปี2024นั้นยังไม่ได้รับการยืนยันหรือประกาศเป็นทางการจากเรอัลอามาริดหรือชาบีอลอนโซเองก็ตามแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะเป็นไปไม่ได้ส่วนเรื่องอนาคตของคาโลอันเชล็อตติ มีการเปิดเผยว่าเจ้าตัวนั้นจะรับงานคุมทีมชาติบราซิลหลังจากหมดสัญญากับเรอัลมาดริดซึ่งสัญญาของอันเช่นั้นจะหมดลงในวันที่30มิถุนายนนี้ซึ่งทางเจ้าตัวเองก็ได้บอกกับต้นสังกัดอย่างเรอัลมาดริดไปแล้วซึ่งนั่นก็แปลว่าราชันชุดขาวต้องรีบหาเจ้านายคนใหม่แทนอย่างแน่นอนโดยอดีตกองกลางทีมชาติสเปนวัย41ปีอลอนโซที่เคยค้าแข่งกับเรอัลมาดริด เมื่อปี2009ถึ2014ซึ่งตอนนี้รับงานคุมทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นซึ่งเจ้าตัวทำผลงานได้สุดยอดกับศึกบ er ุนเดสลิกาเยอรมันในฤดูกาลแรกและสัญญาของอลรอนโซนั้นจะหมดลงปี2024เจ้าตัวเลยถูกเข้าจองตัวเป็นอย่างไว